จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ย้อนกลับไปเมื่อวันที่2ตุลาคม2563ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ผบ.ตร.ผบ.ปัดสวัสดิ์แจ้งชุดสุขก็ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานสั่งให้ยกเลิกการตั้งด่านทั่วประเทศแต่ขณะนี้ข่าวด่วนครับมีข่าวว่าด่านจะกลับด่านจะคืนชีพอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราจะติดตามนะคะแล้วก็สอบถามนะคะจากท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยท่านจะมาชี้แจงหน่อยซิว่าทำไมตำรวจถึงต้องกลับมาตั้งด่านอีกครั้งนึงเพราะอะไรเพื่ออะไรนะคะหลังจากที่แบบก่อนหน้านี้เราก็ดูแลตัวเองมานานแล้วแล้วก็เราก็เคารพกฎจราจรนะเดี๋ยวสักครู่นะคะทีมงานกำลังติดต่อท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านจะมาบอกว่าทำไมด่านถึงได้ต้องกลับมาฟื้นคืนชีพกันอีกครั้งนึงอ่ะเชิญค่ะท่านค่ะครับสวัสดีครับท่านรองผบ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพ็ญพันธ์คุณนรายครับครับครับฮิตเตอร์พอยต์เลยยังไงท่านรองชาวบ้านเขากำลังมีความสุขนะฮะเขากำลังหลับฝันดีอยู่ๆมีข่าวพูดพลาดกันเข้ามาบอกด่านจะคืนชีพสะดุ้งตื่นกันเป็นแถวเลยท่านรองผบ.ครับเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องคืนชีพด่านครับครับขออนุญาตเรียนหนีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือท่านผบ.ตร.เนี่ยตอนที่ท่านรับตำแหน่งผบ.ตร.และท่านได้มอบนโยบายไปเมื่อที่2ตุลาท่านก็บอกว่าจะให้มีการชะลอการตั้งด่านไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมนะครับท่านไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกโดยเมื่อหลังจากมีการชะลอแล้วเนี่ยท่านก็ได้สั่งให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องนี้นะครับเราก็พิจารณาถึงว่าถ้ากรณีที่ต้องตั้งด่านในอนาคตเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดีให้มันเกิดให้ไม่ให้มีเกิดข้อคอรหาหรือว่าให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจนะครับค่ะซึ่งเราก็ได้พิจารณาแล้วเราก็เห็นว่าพอชะลอมาพักหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นความจำเป็นนะครับเรื่องการที่ว่ามีการฝ่าฝืนการจราจรมากขึ้นโดยเฉพาะบางเส้นเนี่ยที่ว่าเขาไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเนี่ยถนนวิภาวดีด้านในหรือว่าวงแหวนอะไรต่างๆก็หรือบนต่างๆเนี่ยพอประชาชนเรียนรู้ว่าไม่มีการตรวจจับอะไรต่างๆก็จะเริ่มฝ่าฝืนแล้วก็เรื่องสถานการณ์เรื่องการลักลอบแรงงานต่างด้าวที่มันยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยทำให้มองว่ายังไงก็ต้องมีนะครับแต่ว่าเราจะทำด้วยความท่านก็ให้บอกว่ายึดหลักด้วยความทำไงได้ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วเป็นมาตรฐานนะครับก็เลยให้คณะทำงานได้คิดจนขณะนี้ก็ถือว่าได้ทำรูปแบบมาตรฐานแล้วครับเป็นยังไงบ้างอะคะท่านรองคะคือตอนนี้เราก็มีท่านผบ.ตร.ก็มีหนังสือสั่งลงมาวันที่3มีนานะครับว่าให้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยเฉพาะด้านการจราจรทางบกหรือความผิดอื่นๆเนี่ยในการใช้ทางท่านก็บอกว่าเป็นแนวนะครับเราถ้าโรงพักไหนพร้อมก็ให้ตั้งได้นะครับแต่เราแต่ส่วนผมที่รับผิดชอบงานจราจรเนี่ยผมก็คาดหวังว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนเนี่ยก็ขอให้มีความพร้อมสำหรับที่จะมีความพร้อมความพร้อมยังไงก็คือว่าเราก็ต้องมีมาตรฐานตามสเปคที่ท่านผบ.ตร.ต้องการก็คือว่าโปร่งใสนะครับมีใช้กันเทคโนโลยีในการทำให้โปร่งใสก็คือว่าเบื้องต้นนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำระบบTraffic Police Checkpoint Control คือเป็นการลงระบบTPCC นะครับตัวย่อคือ TPCC เป็นระบบฐานข้อมูลตร.ครับเพื่อเป็นการตั้งจุดตรวจการตั้งจุดตรวจก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้งจุดตรวจเจ้าที่ปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะทำให้ลงระบบเมื่อลงระบบแล้วเนี่ยก็ต้องขออนุมัติจากผู้บังคับชาโดยเฉพาะเราจะให้ผู้บังคับการเป็นเจ้าภาพในการตั้งจุดตรวจของแต่ละจังหวัดนะครับครับเพื่อท่านเมื่อมีเจ้าภาพชัดเจนแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีข้อคอรหาหรือร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านผู้กำกับก็ต้องรับผิดชอบนะครับคือระบบนี้จะทำให้เราเห็นลงระบบแล้วเราจะทำประกอบแผนที่เราจะเห็นภาพว่าสถานที่ไหนนะครับมีจุดตรวจจุดอะไรมันซ้ำซ้อนกันหรือไม่มีความจำเป็นหรือไม่นะครับครับแล้วกลับเรียนท่านรองผบ.ตร.นิดนึงนะครับการกลับมาตั้งด่านอีกครั้งนั้นที่กำหนดไว้ก็คือจะเริ่มวันที่1เมษายนใช่ไหมฮะคือทุกให้มีความพร้อมนะครับมีความพร้อมก็เราก็คาดหวังว่าทุก
พื้นที่จะมีความพร้อมตั้งแต่1เมษายนเพราะว่ามันใกล้สงกรานต์แล้วนะครับเราก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการลดอุบัติเหตุครับโอเคจะกลับมาตั้งด่านอีกครั้ง1เมษายนนั่นก็คือประเด็นแรกประเด็นต่อมาก็คือเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าต่อไปนี้การตั้งด่านต้องมีเจ้าภาพถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไล่กันให้ถูกว่าใครจะต้องตอบคำถามใครจะต้องรับผิดชอบนะครับต่อไปนี้การตั้งด่านจะให้ระดับผู้บังคับการรับผิดชอบถูกต้องนะฮะถูกต้องครับถ้าเกิดอะไรปัญหาถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ระดับผู้บังคับการต้องตอบได้ทุกคำถามว่าไงงั้นเถอะชัดเจนนะครับแต่ละด่านนะครับขออนุญาตนำเรียนคุณนายนะครับคือแต่ละด่านก็จะมีป้ายจุดตรวจแล้วเนี่ยจะมีชื่อว่าถ้าหากได้พบการทุจริตหรือร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ที่ของตรเราจะมีบอกว่าสายด่วน1599หรือเบอร์มือถือผู้ขับการนะครับครับเบอร์มือถือของผู้ขับการด้วยนะฮะโอ้ได้เลยฮะแต่เราไม่ได้บอกว่าผู้ขับการต้องเอาเบอร์ที่ท่านใช้ประจำเป็นถือไว้บางทีมันตั้งด่านบางทีนี่แหละท่านก็ต้องให้นายเวรหรือใครที่ท่านสามารถรับรู้ปัญหาประชาชนแล้วก็แก้ปัญหาตามนั้นครับครับครับหมายความว่าการตั้งด่านต่อไปนี้ด่านทุกประเภทในท้องที่ไหนก็แล้วแต่ผู้ตั้งด่านจะต้องขออนุมัติจากระดับผู้การเท่านั้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับระดับโรงพักตัดสินใจเองไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องเป็นผู้การเท่านั้นนะครับค่ะนะครับแล้วก็ที่ด่านนะครับค่ะครับครับแล้วก็ที่ด่านจะมีป้ายบอกชัดเจนเลยคาใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่สายด่วน1599หรือโทรไปที่เบอร์มือถือของผู้การถูกต้องนะฮะถูกต้องครับค่ะคือระบบ CPCC นะครับที่เราได้ทำเนี่ยเราจะมี QR code ด้วยถ้าเกิดประชาชนที่มาผ่านด่านหรือที่6ตรวจท่านก็สามารถประเมินความพึงพอใจท่านลงในระบบเพื่อให้ทางผู้บัญชาระดับสูงได้รับรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เมื่อเรามีการตั้งแล้วเนี่ยประชาชนเกิดความไม่พอใจหรือพอใจอย่างไรนะครับท่านได้เน้นว่าให้ทำด้วยความสุภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับการตั้งจุดก็ต้องมีการใช้คำพูดคำจาที่สุภาพแล้วก็เน้นนะครับใช้เครื่องยีกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวครับในการตั้งให้สามารถพวกชาสามารถมาตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียนหรือมีการทำอะไรไม่ดีหรือว่าจะได้เห็นการทำงานที่มันโปร่งใสมากขึ้นนะครับค่ะโอ้ท่านรองคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะสามารถมี QR code ที่ทำให้เราเข้าไปรู้ได้ไหมคะว่าจะมีการตั้งด่านตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้างอะคะนอกจากจะเราสามารถที่จะประเมินความพึงพอใจได้แล้วเนี่ยประชาชนจะสามารถรู้ได้ล่วงหน้าไหมคะว่าจะมีการตั้งด่านในพื้นที่ไหนอะไรอย่างไรเพื่อให้เราระมัดระวังแล้วก็ทำตัวใหถูกวินัยอย่างนี้มีไหมคะเดี๋ยวข้อเสนอคุณเพ็ญพันธ์เดี๋ยวผมขออนุญาตรับไปประชุมหารืออีกทีนะครับว่าจะดีมากหรือดีน้อยยังไงนะครับเพราะว่ามันก็มีสองมุมนะสองมุมใช่มันมีสองมุมถ้ารู้ว่าตำรวจจะตั้งด่านเมื่อไรตั้งด่านที่ไหนโอ้โหพี่ไทยรูปปากเลยเขาก็จะส่งกันเราก็จะระมัดระวังเขาก็จะส่งกันสนั่นวันไหวให้หลีกเส้นทางนั้นเราก็จะระมัดระวังแล้วก็ทำตัวให้ถูกกฎระเบียบวินัยการจราจรต้องป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่าในแง่ของตำรวจก็จะมองว่าในเมื่อคุณไม่ได้ทำผิดอะไรยังไงก็ต้องไปกลัวอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ขออนุญาตไปศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเรื่องนี้ครับครับขอย้อนกลับไปที่ระบบTPCC นะไอ้ TPCC ที่สร้างระบบนี้ขึ้นมาเป็นระบบบันทึกข้อมูลการตั้งด่านใช่ไหมครับใช่ครับที่เต็มว่า Traffic Police Checkpoint Control นะครับจะให้ผู้ขับบัญชาทุกระดับเนี่ยที่ลงไปดูในระบบจะสามารถเห็นว่าณขณะนี้มีจุดเสี่ยงตรงไหนครับมีเป็นจุดตรวจประเทศใดนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจว่าได้รับอนุมัติหรือไม่นะครับครับครับแต่คราวนี้เมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าประชาชนสามารถเข้าไปติ๊กให้คะแนนความพึงพอใจแต่ละด่านในระบบ TPCC ได้จะให้เข้าไปติ๊กความพึงพอใจใน TPCC เลยหรืออย่างไรฮะผ่าน QR code นะครับผ่าน QR code จะเป็นระบบฐานข้อมูลนะครับโอเคแต่ว่าประชาชนเข้าไปได้แค่ในเมนูให้คะแนนเท่านั้นเองจะเข้าไปลึกๆเพื่อดูฐานข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกต้องนะฮะณตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการที่ว่าจะเปิดให้ทราบว่ามีด่านตรงไหนนะครับเพราะว่าก็ขอรับไปศึกษาเพิ่มเติมครับครับคำถามสุดท้ายครับท่านรองครับก็คือด่านเนี่ยมันจะมีอยู่หลายประเภทด่านตรวจเมา
ด่านจราจรด่านความมั่นคงอะไรประมาณนี้จะรวบหรือด่านเดียวเป็นด่านเดียวกันหรือจะแยกด่านตามประเภทของภารกิจครับหรืออย่างไรครับจะมีความเข้มข้นในการจะหลักการก็คือว่าทุกด่านก็จะมีความโปร่งใสมาตรฐานตรวจสอบได้แต่ว่าลักษณะของกายภาพต่างๆหรือว่ากำลังพลเนี่ยอาจจะแตกต่างไปนะครับอย่างเช่นจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรเนี่ยเราก็จะมีป้ายหยุดตรวจต่างๆมีนายตำรวจแต่เราที่เป็นนายตำรวจขึ้นไปเป็นหัวหน้าด่านแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวซึ่งอาจจะติดตัวอยู่ที่ตำรวจหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะเก็บไว้เพื่อการในระบบข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็จะเพิ่มความเข้มข้นว่านอกจากจะมีกล้องติดตัวแล้วเนี่ยต้องมีกล้องที่เป็นลักษณะของการบันทึกภาพรวมในบริเวณจุดตรวจยานผลนะครับ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 แล้วทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะหมายความว่าในหนึ่งด่านทำหลายๆภารกิจตรวจเมาด้วยจราจรด้วยมั่นคงด้วยหรือแยกด่านตามประเภทภารกิจฮะแล้วแต่ภารกิจนะครับเช่นด่านความมั่นคงเนี่ยถ้าเกิดส่วนใหญ่นะครับเราก็จะแทรกให้มีการกวดขันวินัยจราจรอยู่ในด่านนั้นด้วยนะครับ okay. เพื่อให้การทำงานให้มันได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าต้องมีความโปร่งใสมีกล้องเรื่องการบันทึกภาพการทำงานประชาชนก็สามารถที่จะถ้าไม่มั่นใจก็สามารถบันทึกภาพการทำงานของตำรวจได้กรณีที่เป็น okay. คนถูกตรวจนะครับโอเคโอเคได้ครับได้ครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับท่านรองครับค่ะท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสสรนะคะประภัสนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านรองผบ.ตร.สวัสดีครับคุณเป็นพันคุณนายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเป็นว่า1เมษายนนี้นะคะพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมนะคะทางตำรวจเขาจะมีการตั้งด่านแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาก็จะมีการปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสถ้าเกิดมีการทุจริตสามารถร้องเรียนเข้าไปได้ที่เบอร์1599แล้วก็โทรตรงของผู้การโอเคมือถือผู้การได้ด้วยนะฮะพักสักครู่ค่ะ